เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับแร้งวัดสระเกตเปรตวัดสุทัศน์ตำนานที่เกิดขึ้นจริงแร้งวัดสระเกตเปรตวัดสุทัศน์มันไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแต่มันคือตำนานที่เกิดขึ้นจริงที่เขาว่ากันว่ามันคือนรกจำลองดีๆนี่เองแร้งวัดสระเกตเป็นตำนานที่กล่าวถึงฝูงแร้งมากมายแห่ลงมากินซากศพที่กองเป็นภูเขาเลากาอยู่ข้างภูเขาทองนับเป็นภาพที่อุจจาร์ต่อสายตาและน่าสยดสยองต่อผู้ที่พบเห็นในสมัยรัชกาลที่2พ.ศ. 2363เกิดโรคหาระบาดอย่างหนักในกรุงเทพมหานครขณะนั้นยังไม่มีวิธีรักษาและรู้จักการป้องกันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงใช้วิธีให้กำลังใจโปรดให้ตั้งพิธีขับไล่โรคนี้ขึ้นเรียกว่าพิธีอาพาธพินาศโดยจัดขึ้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดทั้งคืนอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกแห่มีพระราชาคณะโปรยพระพุทธมนต์ตลอดทางทรงทำบุญเลี้ยงพระโปรดให้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์และประกาศไม่ให้ประชาชนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่กันแต่ในบ้านกระนั้นก็ยังมีคนตายเพราะโรคหาประมาณ 30,000 คนศพกองอยู่ตามวัดเพราะฝังและเผาไม่ทันบ้างก็แอบเอาศพไปทิ้งลงตามแม่น้ำลำคลองในเวลากลางคืนจึงมีศพลอยเกลื่อนกลาดไปหมดจนไม่สามารถใช้กินใช้อาบได้เลยประชาชนต่างอพยพออกจากเมืองด้วยความกลัวพระสงฆ์ทิ้งวัดงานของราชการและธุรกิจทั้งหลายต่างหยุดชะงักเพราะผู้คนถ้าไม่หนีไปก็มีภาระที่ต้องดูแลคนป่วยและจัดการกับศพของญาติมิตรนอกจากศพคนตายด้วยโรคหาแล้วยังมีศพการตายอย่างอื่นเช่นศพไร้ญาติก็ยังนำศพมาทิ้งไว้ที่นี่อีกหรือทางคุกจะนำศพนักโทษที่แก่ตายหรือศพนักโทษประหารมาทิ้งไว้ที่นี่เช่นกันถ้าไม่ขุดหลุมกลบเขาก็จะแบกศพมาทั้งที่ไม่มีหัวอย่างนั้นแหละมาทิ้งในเวลานั้นวัดสระเกตจึงเป็นส่วนรวมของแร้งจำนวนนับพันโรคหามักจะแวะเวียนมาทุกฤดูแล้งและหายไปในฤดูฝนเช่นนี้ทุกปีจนกระทั่งปีพ.ศ. 2392โรคหาก็ระบาดหนักอีกครั้งเพราะครั้งนี้ระบาดหนักมากแพร่ระบาดมาจนถึงกรุงเทพเรียกกันว่าปีละกาหาลงในระยะเวลาช่วง1เดือนระบาดหนักจนมีผู้เสียชีวิตถึง 15,000 ถึง 20,000 คนและตลอดฤดูกาลมีคนตายถึง 40,000 คนรัชกาลที่4ซึ่งขณะนั้นดำรงเพศบรรพชิตเป็นพระราชาคณะได้ทรงบัญชาให้วัด3วัดคือวัดสระเกตวัดบางลำพูและวัดตีนเลนเป็นสถานที่สำหรับเผาศพมีศพที่นำมาเผาสูงสุดถึงวันละ696ศพแต่ถึงอย่างนั้นศพที่เผาไม่ทันก็ถูกกองสุมอยู่ตามวัดโดยเฉพาะวัดสระเกตมีศพถูกนำไปไว้มากที่สุดทำให้ฝูงแร้งแห่ลงไปถึงกินซากศพตามลานวัดบนต้นไม้บนกำแพงและหลังคากุฏิเต็มไปด้วยแร้งแม้เจ้าหน้าที่จะถือไม้คอยไล่ก็ไม่อาจกั้นฝูงแร้งที่ต้องจะเข้ามาลุมถึงซากศพอย่างหิวกระหายและจิกกินซากศพจนเห็นกระดูกขาวโพลนพฤติกรรมของแร้งวัดสระเกตจึงเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วและสาเหตุที่ต้องเป็นวัดสระเกตก็เพราะเมื่อสมัยนั้นมีกฎห้ามเผาศพกันในเมืองพอมีคนตายก็ต้องไปจัดการเผาที่นอกกำแพงเมืองและประตูเมืองที่สามารถจะนำศพผ่านไปได้ก็มีอยู่แค่ประตูเดียวที่เรียกกันว่าประตูผีซึ่งอยู่ใกล้กับวัดสระเกตมากที่สุดนั่นเองพฤติกรรมของแร้งวัดสระเกตจึงเป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วหลังจากคำว่าแร้งวัดสระเกตจะเป็นที่โด่งดังแล้วก็
็จะมีอีกหนึ่งคำที่ถูกกล่าวขวัญกันอย่างสนุกสนานคือคำว่าไก่งวงวัดสระเกศซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่ามีชายคนหนึ่งคิดพิเรนจับแร้งตัวหนึ่งใส่กระสอบแล้วแบกไปที่บ้านฝรั่งตอนก่อนวันคริสต์มาส 4-5 วันแล้วบอกว่ามีไก่งวงมาขายในราคาถูกเป็นไก่งวงที่เลี้ยงไว้ที่ทุ่งจึงเปรี้ยวมากต้องใส่กระสอบไว้ฝรั่งชะโงกหน้าลงมาดูชายคนนั้นเผยปากถุงให้เห็นหัวแดงตัวใหญ่เท่าไก่งวงดิ้นคลุกคลักอยู่ในกระสอบจึงรับซื้อไว้ราคา4บาทรุ่งขึ้นฝรั่งสั่งให้พ่อครัวเอาไก่งวงออกมายืดเส้นยืดสายก่อนที่มันจะตายในกระสอบแต่พอพ่อครัวเปิดกระสอบแร้งก็วิ่งอ้าวแล้วบินออกไปเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เล่ากันอย่างสนุกสนานต่อๆกันมาถึงคำว่าไก่งวงวัดสระเกศที่เป็นคำฮิตของบางกอกในสมัยนั้นโรคห่ายังคงมาเยือนเมืองไทยทุกปีในปีพ.ศ.2411และปีพ.ศ.2416มีคนตายในช่วงวันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่21กรกฎาคมเป็นจำนวน 6,000 กว่าคนและในปีพ.ศ.2423สมัยรัชกาลที่2ซึ่งคนไทยพอจะมีความรู้ในการป้องกันกำจัดอหิวาก็ยังมีคนตายเป็นจำนวนมากแต่ตามบันทึกแล้วไม่มีปีไหนที่จะระบาดรุนแรงเท่าปีพ.ศ.2363และปีพ.ศ.2392จนกระทั่งปีพ.ศ.2457ได้มีการผลิตน้ำประปาขึ้นในกรุงเทพอหิวาจึงบรรเทาเบาบางลงแต่ก็ยังไม่หายขาดแม้แต่ในทุกวันนี้ก็ยังเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนเมษายนแต่ความรู้และสุขาภิบาลในสมัยนี้ทำให้อหิวาไม่ระบาดรุนแรงเหมือนอย่างในสมัยก่อนส่วนแร้งนั้นอย่าว่าแต่ที่วัดสระเกศเลยแม้แต่ตามชนบทก็หาดูได้ยากมากแล้วแร้งเป็นสัตว์ที่กินของเน่าเหม็นซากสัตว์จึงหาอาหารได้ยากขึ้นจนใกล้จะสูญพันธุ์เต็มที่แล้วเราอาจจะยังได้เห็นที่สวนสัตว์ที่เขาสงวนไว้ให้ลูกหลานคนรุ่นหลังได้ดูเมื่อพูดถึงแร้งวัดสระเกศแล้วจะไม่พูดถึงเปรตวสุทัศน์ก็ไม่ได้เพราะว่ามักได้ยินพูดคู่กันเสมอเปรตเป็นมนุษย์ที่ทำบาปกรรมแบบขั้นสุดเมื่อตายไปแล้วจะเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมที่ทำไว้เมื่อยังเป็นมนุษย์ปากเท่ารูเข็มมือใหญ่เท่าใบลานมักปรากฏตัวตอนกลางคืนเปรตนั้นมีหลายประเภทหลายลักษณะด้วยกันแต่ภาพของเปรตที่คนส่วนมากจะคิดถึงคือตัวสูงเท่าต้นตาลมือเท้าใหญ่เหมือนใบลานปากเท่ารูเข็มส่งเสียงร้องหวีดหวีดตอนกลางคืนและมักมาปรากฏตัวให้เห็นตอนกลางดึกเพื่อขอส่วนบุญส่วนคนที่ได้เห็นเปรตก็ถือว่าช่วงนั้นดวงตกต้องไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตตนนั้นเสียในต้นยุคกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดเกล้าให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่พระนครชั้นในในปีพ.ศ.2350เดิมพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทธาวาสโดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในดงสแกซึ่งสแกเป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่มากบางต้นก็มีความสูงถึง20เมตรและมีความแข็งแรงมากในคืนที่มืดสลัวลำต้นอันแสงสูงลิบลิ่วของสแกอาจจะทำให้ผู้คนตาฝาดและหวั่นไหวไปกับความมืดมิดอันน่ากลัวก็เป็นได้ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารมีเรื่องเล่าขานกันถึงเปรตสัตว์ที่เกิดในอบายภูมิตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาของชาวไทยว่ามีเปรตเคยปรากฏอยู่ที่นี่โดยเรื่องนี้อาจมีที่มาจากภายในพระราชวิหารมีภาพวาดบนเสาด้านข้างขององค์พระศรีสักยมุนีเป็นภาพจิตรกรรมที่วาดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรูปเปรตตนหนึ่งนอนพาดกายอยู่และมีพระสงฆ์กำลังยืนพิจารณาสังขารซึ่งตามท้องเรื่อง
ที่ปรากฏในพระธรรมบทคือเปรตการะกัญจิกะสุรเปตเป็นทั้งเปรตทั้งอสูรหรือเปรตกัญจิกะคือมีปากเท่ารูเข็มได้มาขอส่วนบุญเนื่องจากหิวน้ำหิวอาหารได้มาพบกับพระเถระที่ออกบิณฑบาตพระเถระเลยจะสงเคราะห์ให้แต่จะกินยังไงล่ะในเมื่อตัวสูงเลยต้องให้เปรตนอนลงซึ่งภาพนี้มีชื่อเสียงมากในสมัยอดีตเป็นที่ร่ำลือกันว่าหากมีใครได้มีโอกาสไปกราบไหว้พระศรีสักยมุนีในพระวิหารหลวงต้องไปดูรูปจิตรกรรมเปรตวัสสุทัศน์ที่ขึ้นชื่อนี้จนมีคำกล่าวคล้องจองกันว่าแรงวัดสะเกดเปรตวัสสุทัศน์นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ากันปากต่อปากว่าในอดีตที่บริเวณหน้าพระวิหารหลวงนี้มีผู้พบเห็นเปรตในเวลาค่ำคืนบ่อยๆสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชขณะที่ยังทรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ในเวลาประมาณ3 ทุ่มยังเคยเปยกับเปรตความว่าอยู่ด้วยกันนะอย่าให้ชาวบ้านได้เดือดร้อนจากนั้นเปรตก็ไม่มาปรากฏอีกและมีความเป็นไปได้ว่าเปรตวัดสุทัศน์อาจเป็นความเข้าใจผิดของผู้ที่มองเห็นเสาชิงช้าที่อยู่บริเวณหน้าวัดในเวลาเช้ามืดที่หมอกลงหรือทัศนวิสัยไม่ดีแล้วคิดว่าเป็นเปรตหรืออาจจะมีที่มาจากพระราชนิพนธ์องค์หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเคยนิพนธ์เรื่องเปรตสะพานหันที่ทรงเปรียบขอทานที่สะพานหันว่าเหมือนเปรตและมีการนำไปเปรียบเทียบกับขอทานที่อาศัยอยู่หน้าเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ใกล้เคียงอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ